ไงวันนี้ชุดกันเลยวันนี้อะไรยังไงบ้างคอนเซ็ปต์อะคะก็จริงๆแล้วสไตลิสต์เป็นคนออกแบบให้นะคะพี่พีกับพี่กรเนี่ยนะคะแล้วก็พี่ไตก็มีส่วนร่วมในการช่วยคิดด้วยแล้วก็คอนเซ็ปต์น่าจะเป็นอะไรที่สีแดงเพราะเขาบอกว่าไม่แดงก็ดำใช่ไหมคะก็น่าจะเป็นแดงเพราะว่ามันค่อนข้างบอกว่าขับผิวนิดนึงก็จะเป็นอะไรที่มีโซ่อะไรอย่างเงี้ยโซ่ก็อาจจะเป็นโซ่ห่วงคล้องใจนิดนึงค่ะอันนี้พี่ตาเป็นคนคิดหรือเปล่าไอ้โซ่ห่วงเนี่ยไม่ได้คิดสไตลิสต์เป็นคนคิดแล้วอยู่ดีก็มาเป็นแบบนี้ก็ก็คงจะถูกล่ามไว้หรือเปล่าไม่ให้ใครมองในวันนี้เซ็กซี่มากเลยครับก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ถ้ามองว่าเซ็กซี่ก็ขอบคุณค่ะแต่ถ้าหากว่าออกไปแล้วแล้วคนมีทัศนคติในแง่ลบกับเราเราก็ต้องขอโทษแล้วก็ขออภัยไว้ด้วยเพราะว่าถึงจะยังไม่มีกระแสออกมาว่าเป็นยังไงแต่เราขอโทษเอาไว้ก่อนน่าจะเป็นการน้อมที่ดีที่สุดเป็นเด็กอะไรเงี้ยค่ะมีเซฟไงมีป้องกันมีกลัวโป๊กอะไรอย่างนี้มีเซฟอยู่ก็คือมีกางเกงอีกชั้นนึงเพราะสไตลิสต์ต้องเซฟให้เราอยู่แล้วแต่วันนี้ที่ต้องเซฟปากคือต้องไม่ให้ขยับกระโปรงเพราะว่าเผื่อเอาไว้ไงคะคือถ้าหากว่าเหยียบขึ้นมาเดี๋ยวเผื่อแบบหลุดเลิศอะไรอย่างนี้มันก็ไม่ควรเนี่ยก็ต้องระวังนะคะนี่แฟนนี่เขาไม่ว่าเหรอครับโป๊ขนาดนี้ก็พี่ไทยก็มาส่งอะค่ะวันนี้พี่ไทยมาส่งพี่ไทยก็ดูว่าพยายามอย่าก้มมากหรือพยายามอย่าทำอะไรมากบางทีมันอาจจะบอกหลบหลุดได้แล้วก็มีผู้จัดการมาด้วยค่ะแล้วก็คอยดูให้ผ่านแล้วให้ผ่านนี่จะกินแล้วพี่ไทยก็สกินแล้วแต่ว่าพี่ไทยกับใหม่ก็ได้เห็นชุดพร้อมๆกันในวันนี้แล้วค่ะเพราะว่าชุดนี้ก็คือให้โจทย์สไตลิสต์ไปแล้วก็สไตลิสต์ก็เป็นคนมาดูแลให้อย่างเงี้ยค่ะก็เห็นวันนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่คนมีแฟนเขาจะห่วงเขาจะไม่ให้โป๊ไม่ให้เซ็กซี่อะไรเงี้ยกับเรานี่เหมือนสนับสนุนนะฮะไม่พี่ไตไม่ได้สนับสนุนแต่ก็คือก็คงอาจจะแบบว่าเข้าใจในงานมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะก็ยังไม่รู้เหมือนกันพอแต่งตัวเสร็จก็ขึ้นมาแล้วมางานเลยก็ไม่รู้ว่าพองานเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างเหมือนกันตอนนี้ความรักกับพี่ไตเป็นยังไงบ้างความรักกับพี่ไตอะคะก็หวานค่ะสำหรับเขาหวานขึ้นทุกวันอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยจะเป็นปกติเป็นคนที่หวานอยู่แล้วนะใหม่เนี่ยกลายเป็นว่าเขาเนี่ยหวานขึ้นกว่าเราอีกหวานมากกว่าเราจนเราจืดไปเลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาค่อนข้างแบบว่าจากเป็นคนที่เฉยๆกลายเป็นคนแบบว่าเทคแคร์ดูแลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่ารักเขาก็พยายามแบบว่าทําทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยให้เรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยมองให้เห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะข่าวดีมีข่าวดีง่ายเลยนะข่าวดียังค่ะยังค่ะคือขอแบบว่าหาเงินให้พ่อแม่ก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็แบบว่าค่อนข้างต้องรับผิดชอบเยอะมากคือบางครั้งแบบว่าไม่จำเป็นว่าจะต้องรีบแต่งงานถ้าหากว่ามันไม่ใช่จริงๆตัดสินใจไปแล้วมันก็อาจจะผิดพลาดที่ตัวเราอย่างเงี้ยกำหนดไว้ว่ากี่ปีจริงๆแล้วเขาก็อยากแต่งนะเพราะเขาก็พูดเกยๆอยู่ว่าแบบว่าเพื่อนเขาทุกคนแต่งงานมีลูกหมดแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทำเป็นเฉยๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนใหญ่เขาจะพูดกับผู้จัดการและพูดกับคนรอบข้างมากกว่าหมายไม่ค่อยได้อยู่ตัวเองแต่คนอื่นจะมาบอกใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พี่ไตมีโอกาสมากสุดเลยใช่ไหมไม่บอกไม่รู้คนนี้คือใช่แล้วหยุดแล้วหรือว่าไงถ้าหากว่าเขายังสม่ำเสมอแล้วเป็นแบบนี้อยู่หมายว่าใช่แต่ถ้าหากว่ายังไม่สม่ำเสมอหมายก็มีสิทธิ์ที่จะบอกว่าไม่ใช่ก็ได้แต่เขาก็พยายามทำเพื่อเราทุกอย่างเพื่อความสบายใจเนี่ยเขาทำให้หมดซื้อความสบายใจเขาบอกเลยว่าซื้อความสบายใจให้น้องคนนี้ทุกอย่างที่ว่าหวานมากขึ้นที่เราหวานได้ใช้คือยังไงบ้างจริงๆแล้วอย่างไม่ให้ใจไม่เขาแบบว่าดูแลค่ะแบบบางทีใหม่ถ่ายละครเสร็จปุ๊บอย่างเงี้ยไม่มีเวลาทานข้าวใหม่กลับบ้านอย่างเงี้ยเขาก็ซื้ออาหารมาให้คุณพ่อคุณแม่แล้วก็ให้ใหม่บางทีแบบว่าขับรถจากนครปฐมมาหาใหม่ทุกวันไปกับ200กว่ากิโลทุกวันเลยแล้วก็พยายามทำกับข้าวให้เราทานเองทำกับข้าวให้คุณพ่อคุณแม่ใหม่ทานอะไรเงี้ยแล้วก็ล่าสุดก็คือแบบว่าใหม่เป็นคนที่ชอบลายสักนะคะรอยสักพี่ไตก็แบบอยู่ดีก็แบบว่าไปแข่งรถอยู่ดีไปแข่งรถที่ภูเก็ตกลับมาก็เห็นรอยสักมาอะไรอย่างเงี้ยสักแขนสักเป็นชื่อเราหรือว่าแม่เราไม่ค่ะก็คือก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันว่ากลับมาเฮ้ยมีรอยสักเพราะว่าเราพูดหรือเปล่าอะไรเงี้ยบอกค่ะว่าเอาใจเราเขาก็บอกเห็นน้องคนนี้ชอบอะไรเงี้ยตรงแขนแต่ก็พอเห็นแล้วก็ก็ทึ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะเขาเรียกเราว่าน้องคนดีเขาเรียกหมายว่าน้องคนดีค่ะหมายก็เรียกเขาว่าแบบบีบีหรือว่าแบบเรียกว่าปะปี้อะไรเงี้ยค่ะกี่ปีแล้วที่เขาคบกันมาเขาเป็นมาจะ3ปีแล้วค่ะแต่ว่ารู้สึกว่าทำไมเหมือน10ปีก็ไม่รู้เพราะว่าอาจจะเขาพยายามเจอเราทุกวันอะไรเงี้ยบางทีแบบเขาหาพ่อแม่เราด้วยมั้งคะอะไรเงี้ยบางทีมาบ้านแล้วไม่เจอใหม่ก็คุยกับพ่อกับแม่อะไรเงี้ยนะคะพ่อแม่มีเล่นบ้างเหรอคะแบบว่าดูแลลูกสาวดีไม่นะคะไม่
มองถึงอนาคตเลยใช่ไหมอย่างนี้คนนี้ถ้าดีขนาดนี้ได้ไม่รู้ใหม่ยังไม่รู้ค่ะแต่ว่าก็ลองดูไปดีกว่าบางกลัวความเปลี่ยนแปลงกลัวความไม่แน่นอนคือจริงๆแล้วสิ่งที่กลัวที่สุดคือกลัวใจตัวเองนะเพราะเขาก็พยายามโอเคแล้วแต่เราก็ยังแค่แบบไม่มั่นใจอย่างเงี้ย